ว่าจะขอพรก่อนนะครับผมก็อยากจะขอพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็อยากให้มุ่งหวังที่จะทำอย่างไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็ขอร้องทุกภาคทุกส่วนทุกคนนะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะที่ผ่านมานั้นก็ผมถือว่ายังมีบางกลุ่มบางเหล่าซึ่งพยายามที่จะเอาสถาบันนั้นมาเกี่ยวข้องผมก็กราบเรียนว่าผมขอว่าตั้งแต่สงกรานต์ปีนี้นะครับขอเถอะครับคือพระองค์ท่านไม่มีโอกาสที่จะมารับสั่งกับพวกเรานะเพราะนั้นการที่ทุกคนกล่าวอ้างอะไรไปตลอดเวลาเนี่ยเอาอันนี้ไปผูกกับโน้นไปโยงอันนี้แล้วทำให้สถาบันเสื่อมเสียนั้นผมขอรับประกันด้วยชีวิตของผมว่าสถาบันไม่เคยมาเกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ตามเพราะนั้นก็ขอให้ผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้นก็จงไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะนั้นผมคิดว่าในปีนี้เป็นปีมิ่งหามงคลด้วยนั้นเราทุกคนก็ต้องช่วยกันสิ่งแรกก็คือทำให้บ้านเมืองปลอดภัยทำให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับอย่าให้เป็นเหมือน2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ใครที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวในเรื่องการใช้ความรุนแรงในเรื่องการนำคนเข้ามาทำให้เกิดความเดือดร้อนบาดเจ็บและสูญเสียเพราะนั้นคนต่างๆเหล่านั้นน่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่นะเพราะนั้นมันควรจะต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดเหตุมันก็คงไม่ต้องใช้การดำเนินการตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ชาติเดียวกันมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะมีคนใช้ความรุนแรงอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับอันนี้ผมก็จำเป็นต้องพูดนะครับพูดเป็นส่งท้ายแล้วกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยนะเพราะนั้นเรื่องเดิมๆเนี่ยผมก็ขอแค่นี้แหละครับขอว่าให้มันยุติกันไปนะครับว่ากันด้วยกฎหมายแล้วก็คงต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับขอให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความรักความสามัคคีเป็นปีที่พวกเราทุกคนช่วยกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถซึ่งทุกพระองค์นั้นได้ทรงทำพระราชกิจหลายประการที่เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับทุกคนต้องออกมาช่วยกันประชาชนที่เหลือที่ส่วนใหญ่ทั้งประเทศมันมีอยู่ไม่กี่คนไม่กี่กลุ่มที่ทำให้สถาบันเสียหายนั้นคนที่เหลือเนี่ยผมเห็นแล้วก็ทุกคนก็จะมีความรักเทิดทูนสถาบันอยู่ก็ต้องออกมาช่วยกันดูแลต้องมาช่วยกันอะไรล่ะขัดขวางหรือไม่ให้คนพวกนี้ออกมาพูดจาให้ร้ายต่างๆอีกนะผมพูดถึงทุกกลุ่มนะมันจะใครบ้างก็แล้วแต่ละแล้วผมคิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันก็จะสนองกลับในเร็ววันนะผมคิดว่าการที่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ท่านก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะเพราะนั้นการที่ท่านพูดจาอาจจะไม่ชัดเจนนะแต่มันก็รู้ว่าท่านมุ่งหวังอะไรนะเพราะนั้นผมก็ถือว่าท่านได้ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถือผมว่าไม่มีวันเจริญอยู่แล้วผลพวกนี้นะเพราะนั้นก็ให้ระวังตัวไว้ให้ดีเรื่องแรกคือเรื่องกฎหมายเรื่องที่สองคือประชาชนเนี่ยเขาจะต่อต้านแล้วคนพวกนี้มันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นนะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากจะคิดนะถ้าเขาตราบใดที่ยังเป็นมีความคิดแบบนี้อยู่นะท่านจะต่อสู้ทางการเมืองท่านจะว่าใครท่านก็ว่าไปแต่ท่านจะเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องซึ่งพวกผมเป็นทหารเนี่ยผมรับไม่ได้